นี้ฉันจะมาแนะนำวิธีการเย็บผ้าถุงนะคะก่อนอื่นอย่างแรกอุปกรณ์ก็จะใช้เข็มหมุดนะคะนี่คนจะไม่ใช้วิธีหนองนะคะก็จะติดเข็มหมุดเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะติดเข็มหมุดด้านผิดชนผิดแบบนี้นะคะผิดชนผิดของผ้านะคะติดเข็มหมุดตลอดแนวแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวคนจะเย็บจากด้านนี้มานะคะแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเย็บได้เลยเย็บมาประมาณ1ซีนผีนะคะเย็บมาประมาณ1ซีนผีเพราะว่าผ้าที่เป็นผ้าทอนะคะผ้าถุงเนี่ยเป็นผ้าทอเพราะนั้นจะค่อนข้างลุยง่ายนะคะก็จะใช้เย็บ1ซีนผีนะคะอย่าลืมตอนเริ่มนะคะย้ำด้วยนะคะพอเราเย็บตลอดแนวแบบนี้แล้วนะคะก็กลับด้านค่ะนะคะกลับด้านลักษณะนี้นะคะอาจจะแตะขอบด้วยนะคะแตะขอบก่อนแล้วก็กลับด้านกลับด้านขั้นตอนนี้เราอาจจะรีดนะคะเพื่อล้มตะเข็บติดเข็มหมุดอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าลุยง่ายมากจริงๆเลยนะคะถ้าต่อต้องเย็บลักษณะที่เขาบอกว่าเข้าถ้ำนะคะแล้วก็เย็บด้านนี้นะคะเข้าถ้ำเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเย็บกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเย็บจนตลอดแนวเลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะจากขั้นตอนนี้เราก็เย็บกดค่ะนะคะเรียกว่าเย็บกดก็คือเรากลับมานะคะจากด้านนี้อาจจะต้องคลิกออกนะคะหรือเราคลิปตกแต่งตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเย็บครั้งแรกเลยอะค่ะมาเย็บครั้งแรกเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะคลิปออกเลยนะคะแบบนี้ตลอดแนวแล้วก็ออกมาค่ะล้มไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะล้มไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะเย็บพับลงไปเลยเย็บล้มไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะเย็บตรงตลอดแนวเหมือนกันนะคะแล้วก็กลับออกมาสังเกตว่าแนวตะเข็บนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น2ชั้นแบบนี้นะคะด้านก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะมีความแข็งแรงแล้วนะคะก็จะมีแค่นี้ค่ะ